สวัสดีครับพวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2เราจะมานำเสนอกิจกรรมวันคลาสวันโปรเจกต์ประเภทโครงงานการทดลองในหัวข้อการหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเซเว่นแนวคิดที่มาปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีการดื่มเครื่องดื่มที่หาได้ง่ายจากเซเว่นซึ่งเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีปริมาณพลังงานและน้ำตาลที่แตกต่างกันจึงมีความสนใจที่จะจัดทำโครงงานการหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มความสำคัญน้ำตาลมีประโยชน์มากมายหลากหลายอย่างซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าหากบริโภคน้ำตาลปริมาณมากจนเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาก็คือโรคดังนั้นจึงควรบริโภคน้ำตาลที่มีปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบปริมาณน้ำตาลของเครื่องดื่มต่างๆในเซเว่นและนำมาเปรียบเทียบกันได้ว่าปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มชนิดไหนมากหรือน้อยกว่ากันอุปกรณ์เครื่องดื่มในเซเว่นเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มวิธีการทดลอง 1. นำเครื่องดื่มของเซเว่นเทใส่ภาชนะ 2. นำเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลจุ่มลงภาชนะที่บรรจุเครื่องดื่ม 3. ดูค่าปริมาณน้ำตาลแล้วจดบันทึกวิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมกลุ่มโครงงาน2. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 3. แบ่งงานและศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ 4. จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษา 5. ทำการทดลองศึกษาหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม 6. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 7. จัดทำเอกสารรายงานแอดนำเสนอ 9. ประเมินผลงานผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ค่าปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม 2. สามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายให้สมดุล 3. สามารถหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงข้อมูลสมาชิกผู้จัดทำครูที่ปรึกษาโครงงานครูนิตยาธรรมโชติครูที่ปรึกษาร่วมโครงงานครูพนิษฐ์นิยมศิลป์ผู้จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ขอจบการนำเสนอกิจกรรมวันคลาสวันโปรเจกต์เพียงเท่านี้และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขอขอบคุณครับ